สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้แม่ก้อยจะพาไปเก็บลูกแปะกล้วยเก็บได้ฟรีๆเลยค่ะตามสวนสาธารณะต่างๆนะคะเอามาทำอาหารแบบง่ายๆค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าทำยังไงกันบ้างมีเพื่อนๆสมาชิกหลายๆท่านค่ะสอบถามก้อยมาว่าวิธีการกินลูกแปะกล้วยที่เก็บมาทำยังไงนะคะมีวิธีการกินยังไงบ้างคลิปนี้ก้อยก็เลยจะพามาเก็บเล็กน้อยนะคะแล้วก็ไปดูวิธีการทำโดยละเอียดค่ะซึ่งวิธีการทำมันก็มีหลายวิธีมากๆเลยแต่วันนี้เดี๋ยวก้อยจะพาไปทำแบบต้มนะคะแล้วก็เอาเก็บไว้ในช่องฟิตเลยค่ะแล้วไว้กินได้นานๆเลยเก็บได้เป็นปีเลยนะคะถ้าเก็บในช่องฟิตถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มแรกเดี๋ยวเราไปเก็บลูกแปะกล้วยหรือลูกกินนางกันก่อนนะคะจะเก็บได้ในช่วงประมาณเดือน10ค่ะประมาณปลายเดือนเก็บในลักษณะเป็นลูกเม็ดๆอย่างนี้นะคะจะเก็บแบบเป็นเม็ดข้างในอย่างเดียวหรือว่าเก็บเป็นเม็ดทั้งเม็ดแล้วก็มาแกะที่บ้านก็ได้ในสวนสาธารณะศาลเจ้าหรือแม้กระทั่งริมทางค่ะถ้ามันตกลงมาเองโดยธรรมชาติแบบนี้เราเก็บได้เลยนะคะแล้วก็เวลาที่ลมพัดมามันก็จะร่วงหล่นลงมาให้ระวังหัวกันด้วยนะคะถ้าหล่นลงมาติดเสื้อมันจะมีกลิ่นด้วยค่ะเพราะว่าเม็ดแปะกล้วยเนี่ยเป็นเม็ดที่ค่อนข้างจะกลิ่นแรงนะคะออกไปทางเหม็นด้วยในคนที่ไม่ชอบนะคะก็ระวังตกใส่เสื้อใส่หัวกันด้วยนะคะลูกเล็กๆอย่างเงี้ยเจ็บนะคะเนี่ยนี่คือต้นแปะกล้วยหรือว่าลูกกินนังนะคะก้อยเก็บมาคนญี่ปุ่นจะเรียกลูกแปะกล้วยแบบนี้ว่ากินนังค่ะแต่ว่าของเขาอะค่ะก่อนจะกินเราก็จะต้องแบบเอาแต่เมล็ดนะเสียงระฆังเนี่ยค่ะลูกก็จะเป็นแบบนี้ตอนที่ก้อยเก็บวันนี้นะคะเขายังเป็นใบสีเขียวแบบนี้อยู่ก็เอามาให้ดูใบยังเขียวๆแบบนี้อยู่ก็คือลูกเขาก็จะเพิ่งสุกแล้วก็จะร่วงลงมาที่เห็นนี่คือยังร่วงไม่เต็มที่นะคะก็คือยังมีอยู่บนต้นเยอะมากเพราะว่ามันก็จะทยอยร่วงจนกระทั่งใบมันเหลืองนะคะจากเขียวเป็นเหลืองแบบนี้ค่ะทั้งต้นนะตอนนี้ยังเขียวอยู่แบบนี้นะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสีเหลืองแบบนี้แล้วก็ร่วงลงมาหมดนะคะทีนี้ก้อยก็จะเอาตอนที่ก้อยเก็บมาเนี่ยก้อยเก็บด้วยความที่ว่าแบบมีคนเยอะด้วยแล้วก็มันเยอะมากจะมานั่งบีบทีละเม็ดก็ลำบากใช่ไหมคะก้อยก็เลยเก็บมาแบบเป็นเม็ดๆอย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวเอามาแยกทำทีหลังเนี่ยค่ะก้อยก็จะเอาเมล็ดแบบนี้นะใส่ตะกร้าแบบนี้ไว้ค่ะก็มานั่งบีบทีหลังแล้วเดี๋ยวเอาไปทิ้งค่ะไม่มีเวลาเก็บที่ต้นนะนี่ค่ะก็บีบเอาแต่เฉพาะเม็ดค่ะแบบนี้ก็ค่อยๆทำนั่งทำเพลินๆนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวค่อยเอาไปล้างที่หลังก็จะได้เม็ดแปะกล้วยหรือว่ากินนังค่ะภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่ากินนังแล้วก็ต้นของเขาเนี่ยจะมีพันธุ์ที่มันเป็นกินนังแบบเม็ดใหญ่ก็จะขายนะคะเม็ดใหญ่เนี่ยขายแพงส่วนเม็ดที่เห็นเนี่ยเป็นเม็ดกลางค่ะไม่ใหญ่มากแต่ไม่เล็กมากพอดีก็จะมีเก็บตามสวนสาธารณะหรือว่าตามข้างทางค่ะที่เขาปลูกกันก็เก็บได้นะคะมันหล่นที่พื้นน่ะได้หมดเลยไม่ผิดกฎหมายนะเก็บได้ที่ศาลเจ้าด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นเม็ดใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเอาไปทำเอาไปล้างแล้วก็ทำดีๆค่ะเอาขายราคาแพงนะคะเม็ดพวกเนี้ยแต่เรากินเม็ดจางก็ฟรีค่ะแบบนี้คนญี่ปุ่นก็กินนะตอนที่ก้อยไปเก็บก็มีคนญี่ปุ่นเก็บด้วยนะคะไม่ใช่แค่ก้อยเก็บอย่างเดียวนะคนญี่ปุ่นก็กินค่ะเขาก็เก็บเหมือนกันก้อยก็จะเก็บค่อยๆทำอย่างเงี้ยค่ะอันไหนที่เปลือกมันยังนิ่มๆอยู่อย่างเงี้ยก็จะง่ายหน่อยบีบง่ายค่ะบีบแล้วเมล็ดออกเลยแบบนี้แต่ถ้าอันไหนที่แบบว่ามันโดนเหยียบจนแบนนะคะมันก็จะแห้งจะแกะยากนิดนึงอย่างเงี้ยเห็นไหมคะมันจะติดดินมาด้วยแห้งนะคะเดี๋ยวต้องไปล้างที่ดีค่ะแช่น้ำไว้แต่ก็ได้เหมือนกันในตอนที่เราล้างน้ำแรกค่ะเราจะเห็นอันที่ลอยขึ้นมาอันที่จมนะคะอันที่จมก็คืออันที่มีเมล็ดข้างในสมบูรณ์นะคะส่วนอันที่ลอยก็คือข้างในอาจจะเมล็ดฝ่อนะให้เราตักทิ้งไปเลยค่ะนะ
เพราะว่าข้างในมันก็จะไม่สมบูรณ์มันจะไม่มีเนื้อนั่นเองค่ะก็เอาเมล็ดที่ลอยทิ้งอันที่จมก็คือเป็นเมล็ดที่ดีค่ะอันที่ลอยคือเมล็ดที่ไม่ดีก็ออกนะคะก็ล้างซาวน้ําหลายๆน้ํานะคะล้างสักหลายๆน้ําก็จะเห็นนะคะอันไหนที่ลอยขึ้นมาก็จัดการทิ้งไปเลยค่ะที่เราล้างออกแล้วนะคะมันก็จะเป็นเม็ดกลมๆแบบนี้เราสามารถเอาเม็ดตัวนี้ค่ะเอาไปตากแดดให้มันแห้งแล้วก็เก็บไว้ได้นะคะยังไม่ทำอาหารก็เก็บไว้ทั้งเปลือกแบบนี้ก็จะเก็บไว้ได้นานค่ะเก็บไว้ในตู้เย็นหรือว่าที่ที่มีความแห้งนะคะไม่ชื้นค่ะก็จะไม่เป็นเชื้อรานะแต่ในนี้ก้อยเก็บไม่ได้นะคะเพราะว่าอันที่ก้อยเก็บมาเนี่ยบางอันมันมีเชื้อราแล้วนะคะก้อยก็เลยจะต้องทำการปอกให้หมดเลยวิธีการปอกก็ง่ายมากเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสำหรับวิธีการปอกก้อยก็ใช้กรรไกรนะคะเป็นกรรไกรอันนี้กรรไกรมันจะมีด้านตรงปลายนะคะซื้อได้ที่ร้านจากร้านร้อยเยนหรือว่าร้าน20บาททั่วไปก็จะมีนะคะมันจะเป็นไกรแบบนี้เองส่วนเราจะใช้บริเวณนี้นะคะตรงข้างล่างนะมันจะเป็นรอยหยักแบบนี้สามารถเอาไปปอกพวกเกาลัดพวกนี่ค่ะเมล็ดแข็งๆแบบนี้ได้นะคะมาดูวิธีการกันเลยค่ะขั้นแรกก็หยิบเอาเม็ดมานะคะเม็ดของแปะกล้วยก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้จะเป็นปลายแหลมตรงนี้จะเป็นรอยหยักรอยขอบชัดเจนนะคะเราจะแกะให้เราจะแกะตรงรอยขอบเนี้ยนะคะเอามาไว้ตรงนี้นะคะเลือกสักหยักนึงนะให้มันตรงกันแบบนี้ค่ะก็บีบเห็นไหมคะมันก็จะงออ้าปากขึ้นมาเลยแล้วก็อีกครั้งหนึ่งข้างล่างแบบนี้จากนั้นเราก็จะแกะออกค่ะแกะเมล็ดออกแบบนี้นะคะก็จะแกะง่ายแล้วค่ะก็แกะออกให้ได้เมล็ดด้านในอย่างเดียวนะค่อยๆแกะนะคะไม่ควรทำให้เม็ดมันแตกนะก็คือจะต้องเป็นเม็ดที่สมบูรณ์แบบนี้อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเก็บไว้ในจานแบบนี้นะคะจะได้เป็นแบบนี้แกะแบบนี้ไว้ทั้งหมดเลยค่ะกินเมล็ดกินนังก็กินได้หลายวิธีค่ะบางคนก็เอาไปเผาแต่ว่าเขาจะทำให้แตกแบบนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยเอาไปเผาบางคนก็ทำให้แตกแบบนี้แล้วก็เอาไปใส่ในไมโครเวฟนะคะประมาณ2นาที3นาทีค่ะจนสุกเมล็ดเล็กก็จะสุกเร็วมากค่ะแล้วค่อยเอามากินก็จะมีความอร่อยหวานๆนึบๆนะคะแล้วแต่คนชอบถ้าเผาก้อยก็คิดว่ามันก็น่าจะอร่อยนะคะเพราะมันมีกลิ่นหอมแต่ของก้อยนี่คือจะทำเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะก็เลยใช้วิธีการต้มค่ะแล้วก็ถ้าเราต้มเสร็จแล้วนะคะเราสามารถเอาไปทำอาหารญี่ปุ่นต่ออย่างเช่นข้าวอบเมล็ดเกาลัดก็ทำได้คล้ายๆกันนะคะแต่จะเป็นข้าวอบเมล็ดกินนังแทนค่ะเมื่อเราปอกเปลือกเสร็จแล้วเราก็จะต้มน้ำให้เดือดค่ะแล้วก็เอาเมล็ดลงไปเลยนะคะต้มประมาณ2นาที3นาทีเหมือนกันค่ะยิ่งสุกมากนะคะเปลือกเขาก็จะร่อนออกมาเองโดยธรรมชาติเราก็จะใช้ไม้พายค่ะทำการคนแล้วก็แอบบี้เล็กๆนะคะเพื่อให้เมล็ดหรือว่าเปลือกมันร่อนนะคะร่อนออกมาแล้วเปลือกมันก็จะออกมาง่ายขึ้นด้วยค่ะเวลาที่เราแกะนะโดยใช้มือก็จะทำง่ายค่ะแค่รูดๆออกก็สามารถออกได้หมดจดแล้วนะคะเมื่อสุกแล้วค่ะเราก็จะทำการเอามาน็อกน้ำเย็นค่ะแล้วเราก็ใช้มือนะคะค่อยๆลูดเปลือกออกค่ะทีละเม็ดหรือว่าหลายๆเม็ดก็ได้เวลาสุกแล้วก็จะออกง่ายแบบในคลิปเลยค่ะ
ียงไม่นานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้ขาวๆเหลืองๆเขียวๆแบบนี้นะคะอันนี้แล้วแต่พันธุ์ค่ะแต่ปกติแล้วถ้าของญี่ปุ่นที่อยู่ตามสวนสาธารณะเนี่ยจะออกเป็นสีเขียวนะคะมันจะเขียวก่อนแล้วก็มันจะค่อยๆเหลืองทีหลังในระยะเวลาที่เราเก็บนะคะยิ่งนานเท่าไหร่ก็จะเหลืองมากนะคะสดๆใหม่ๆจะเขียวค่ะอร่อยดีนะคะรสชาติหวานๆนึบๆมันๆค่ะเอามาใส่ในบัวรอยน่าจะอร่อยนะคะทำอาหารเหมือนอาหารไทยทุกอย่างที่เรากินกันเลยใส่น้ำแข็งใส่ก็ดีค่ะคลิปนี้ก้อยก็นำมาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ